เขาได้กลับไปพบกับคิตติน่าแม่ของเขาแถมเขายังได้รับข่าวเรื่องลินคอนจากคิตติน่าแต่ถ้าดูจะเขตการแล้วมันจะเป็นแผนล่วงคิตติน่ามากกว่า สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินเมนยุนเนทแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอ,อการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า p r i s o n b r e a k แผนรับ่งกุนรกช่วงนี้คลิปออกมากระการได้หายเน่อยนะครับแต่ตอนนี้แอดมินก็พยายามเร่งสปีดเพื่อให้คุณผู้ชมรับชมคลิปอย่างต่อเนื่องคลิปนี้แอดมินอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมที่รักกลับมาหาแอดมินเมยุนเนทเถอะนะครับเอาล่ะฝากกันพอหอมปากหอมคอก่อนที่แอดมินจะลงเล่าแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่องแล้ว ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดมาฉากแรกตัวซีรีส์ได้เล่าต่อจากอีพีที่แล้วในตอนนั้นอเล็กดอนและลินคอนพวกเขาได้ทําการปรึกษากันเรื่องการปล่อยตัววินเซนต์ไปนักสืออเล็กเขาได้ให้ความเห็นว่าฟังนะฉันรู้สึกว่าเขารู้อะไรบางอย่างท่าน,นวินเซนต์เขาก็ได้บอกกับนักสืบอเล็กว่าผมไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรพวกคุณได้อีกปล่อยผมไปเถอะผมจะไม่แพ่้งพายเรื่องนี้ให้ใครรู้เลยลินคอนจึงได้ถามกับวินเซนต์ว่าไม่เคยได้ยินชื่อคริสตินาะสกอร์ฟิลเลยอย่างนั้น ถามบินเซนซ้ำอีกครั้งว่าไม่เคยเลยอย่างนั้นหรอธนาบินเซนเขาก็ยังยืนยันว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนในจังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของลินคอนก็ดังขึ้นเขาจึงรีบรับสายในทันทีซึ่งคนที่โทรเข้ามาก็คือไมเคลิลโดยลินคอนที่ถามน้องชายขเขาว่าว่าไงไมเคลิลไมเคลิลเขาจึงได้บอกกับพี่ชายขเขาว่าผู้ชายที่นหนชิงตัวไปจากสนามบินมีบางสิ่งที่นายต้องรู้ลินคอนจึงได้ถามกับไมเคิลว่าหมายความว่าอย่างไงไมเคิลเขาจึงได้บอกกับลินคอนว่าเขาไม่ใช่เหื่อผู้บริสุทธิ์ลินคอนเขาก็คิดที่อน่างแลลวพกกเขาัง วางแผนการอะไรบางอย่างอยู่แต่ฉันแค่ยังไม่รู้ว่ามันคือแผนการอะไรท่านลินคอนเขาก็เลยบอกกับไมเคิลว่ากับใจไมเคิลจึงได้ถามลินคอนต่อไปว่าแล้วนายจะทํายังไงต่อลินคอนส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกให้ไมเคิลออกไปจากไมอามีและลินคอนก็ตัดสายของไมเคิลในทันทีแล้วเมื่อลินคอน Lincoln, รู้ความจริงจากไมเคิลเขาก็เดินไปถามวินเซนว่าซินล่าอยู่ที่ไหนท่านลินเซนเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าผม <"P om S 1> ไม่รู้ลินคอนจึงได้ถามซ้ำอีกครั้งว่าฉันบอกแกว่าซินล่าอยู่ที่ไหนแต่ฉากไม่ได้กดังที่ตั้งอยู่ในท่าเรือแห่งหนึ่งงใในใน,นนนนมมมอาาีตัั Michael, ้เลขก ผมสารเคมีบางอย่างส่วนนั้นนั่นซารา่าเธอก็ได้เดินมาถามไมเคิลว่าพร้อมหรือยังไมเคลิลส่วนไมเคลิลก็ได้บอกกับซาร่าว่าใกล้แล้วแต่ในอตอนนั้นซารา่าเธอได้ถือโทรศัพท์ของวินเซนต์แซนดิสกี้มาด้วยไมเคลิลเขาจึงได้ถามกับซาร่าว่านั่นมือถือของวินเซนต์อย่างนั้นหรอซารา่าจงได้บอกว่าใช่จากนั้นซารา่าเธอก็ได้วางมือถือของวินเซนต์ลงบนโต๊ะทำงานของไมเคลิลแล้วซารา่าเธอก็ได้จูบไปที่ปากของไมเคลิลและบอกกับไมเคิลว่าโชคดีนะคะส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับซ อยู่ที่โต๊ะทํางานจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นและเมื่อเธอดูที่หน้าจอปรกากฏว่าเบอร์ที่โทรเข้ามามันเป็นเบอร์ของวินเซนต์แซนดิสกี้คริสติน่าจึงได้บอกกับคนสนิทของเธอว่าไมเคลิลใช้มือถือของแซนดิสกี้โทรมาอีกแล้วทางด้นคนสนิทของคริสติน่าเขาก็ได้บอกกับคริสติน่าว่านึกว่าปิดเครื่องไปซะแล้วคริสติน่าจึงได้บอกกับคนสนิทของเธอว่าตอนนี้มันเปิดอยู่แกอรอยมาซะจากนั้นเธอก็ได้ทําการรับสายของไมเคิลคริสติน่าได้บอกกับลูกชายของเธอว่าไมเคลิลส่วนไมเคลิลเขาก็ได้บอกกับคริส,สต ว่าหวังว่าเธอคงจะพร้อมคุยแล้วนะไมเคิลจะได้บอกแม่ขเขาว่าเงินเดิมจากวินเซนต์แซนดิสกี้กันก่อนคริสติน่าจะนี่ถามลูกชายของเธอว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นหรอใช่เขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันเองเขาค่อนข้าง,งน่าเบื่อว่าแมมแต่ว่าใครจะไปสนใจเขากันละ่ะฉันอยากคุยเรื่องเธอมากกว่าไมเคิลฉันอยากพบเธอตัวต่อตัวเธอและไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแม่ขเขาว่าถ้าไม่เอาซีล่ามาให้เงินผมก็ไม่สนในตอนนั้นดูเหมือนว่าคริสติน่าเธอพยายามชวนไมเคิลคุยเพื่อเป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้คนสนิทของเธอแก้รอยตแหนน่่่่งทีไไมมเคอยูสว้าก็ บอกกับคิสติน่าว่าถ้าไม่มีซินล่าก็ไม่มีการนัดพบผมเสนอให้ได้เท่านี้คิสติน่าจึงได้ถามไมเคิลว่าแล้วเธอจะหวังได้อะไรละ่ะทนายไมเคิลก็ได้บอกกับคิสติน่าว่าผมต้องการคําตอบใน10นาทีแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมต้อหาคุณในตอนนั้นคนสนิทของคิสติน่าเขาก็คนพบตําแหน่งของไมเคิลแล้วเขาจึงได้บอกกับคิสติน่าว่าเจอเขาแล้วลูกชายของคุณอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอลพอตนันริมชายฝั่งคริสติน่าจึงได้บอกกับคนสนิทของเธอว่าเงินเราก็ไปกันเลยตัดชายเมที่าพาร์ทเมนต์ของ วินเซนต์ว่าแกโกหกส่วนวินเซนต์เขาก็ได้บอกกอิลงคอนว่าผมไม่ได้ทํางานให้กับเดอะคอมมานีาทองนั้นทีแบค็คเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่านั่นไม่เป็นกระพูดที่เชื่อถือไม่ได้เลยทางด้านนักสืรเล็กเขาก็ได้ี้ไปี่หนาของ Vincent, วินเซนต์เลยก็บอกกับวินเซนต์ว่าแมวนะเรื่องนี้มันจบแล้วมองดูรอบๆตัวแกสิแกทาอะไรลงไปส่วนวินเซนต์เขาก็ได้บอกมาสาบานได้เลยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นและผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรผมแค่มาร่วมงานประชุมผมไม่รู้ว่าใครบอกคุณมมมาาาาผิดดดดดในนนนนนนตตตอออัั้้้้เกก็ไไพููขึว่่แร ลินคอนเขาก็ได้บอกกับดอนว่าแต่ตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลมากพอที่จะโกหกเราส่วนที่แบกเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าที่จริงแล้วมันก็มีนะเขาอาจอยากดึงเราเอาอไปจากบอ่อแสของเรื่องนี้ก็ได้เพื่อที่เขาจะยังไม่ทันทีที่แบกจะพูดจบนักสือบเล็กเขาก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าไมเคลิลเขาไม่อยากให้คิตติน่าได้ซิล่าไปพอพอกับพวกเราส่วนดอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไมเคิลนั้นโกหกเราในตอนนั้นลินคอนเขาได้นําปืนขึ้นมาแล้วจ่อพิี่หน้าของวินเซนต์ลินคอนได้ถาม,าามต่ตนน่มออย ลิงคอนจะได้ทําการขึ้นนกปืนทางด้านนักสือเบล็กเขาก็ได้ทาการเรียกชื่อลิงคอนเพื่อเป็นการเตือนสติทางด้านดอนเขาก็ได้บอกกับลิงคอนว่าไม่เอาน,นะลิงคอนคนตายพูดไม่ได้ท่านนันลิง Lincoln, คอนเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าแกมีเวลา3วินาทีในตอนนั้นวินเซนต์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่นะในจังหวะที่ลิงคอนกำลังเหนีย่ยวไกมันก็ได้มีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลิงคอนเบรวางปืนลงเดี๋ยวนี้หรือเสียงนั้นก็คือเสียงของท่านในพลจุนทธานในตอนนั้นท่านในพลจุนทธานเขาได้เดินเข้ามาาาาายยยัััังงงงงงงด้้้้้้นน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 นใใหหอออออออขขลลลลิคคแถมมมเพรกกบีต ท่านิพนธ์จหนธาร์เขาก็ได้ทําการยกอาวุธปืนขึ้นมาส่วนท่านิพนธ์จหนธาร์เขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าวินเซนต์กับฉันมีเรื่องต้องคุยกันจากนั้นลูกน้องท่านิพนธ์จหนธาร์เขาก็ได้มาคว้าปืนออกจากมือของลินคอนทางด้านนักสืบเปเล็กเขาก็เดินตรงมากระซาาคอเสื้อของวินเซนต์และเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าวินเซนต์อย่างนั้นหรอใช่ใช่เลยแล้วนักสืบเปรเล็กเขาก็ได้หันมาบอกกับท่านิพนธ์จุนธานว่าเราได้ทําข้อตกลงไว้แล้วทางด้านท่านิพนธ์จนุนนนนนกกกับ็่่าาาาทิจได้ถมลคว ไปพบเขาที่ไหนลิงคอนจึงได้บอกกับท่านอิปนจนตรทานว่าที่ลานจอดเครื่องบินเขาเกี่ยวข้องกับซิลลาทนานนั่นท่านอิปน์จนทานเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าดี ee, งั้นนายก็คงช่วยฉันหาซิลาได้ใช่ไหมล่ะวินเซนต์และนอกจากนั้นฉันคิดว่านายยังช่วยฉันหาตัวคิตินาได้ด้วยถูกไหมจากนั้นท่านอิปน์จนทานเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดร์วินเซนต์แซนดิสกี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาตั้งแต่อ่ากี่ปีแล้วนะนวินเซนต์กกท่านน,น,น,านาั่นวินเซนากร ในฐานะนักวิทยาศาสตร์นักสถิติผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ได้มาทาอะไรในแมมมีในตอนนั้นวินเซนต์เขาไม่ยอมตอบลูกน้องของท่านนิพลจุนตฐานเขาจึงได้ทําการหักไปที่นิ้วของวินเซนต์ในตอนนั้นวินเซนต์เขาได้ร้องออกมาเพราะความเจ็บทางด้านลูกน้องท่านนิพลจุนตฐานเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าแบบนี้พอจะช่วยได้ไหมท่านวินเซนต์เขาก็ได้บอกกับท่านนิพลจุนตฐานว่าเธอเป็นคนเชิญผมมาท่านนิพลจุนทานจึงได้ถามวินเซนต์ว่าใครวินเซนต์จึงได้บอกว่าคริสตินาสกอฟิ์ผมทางานกับ ที่หันไปบอกกลินคอนว่านั่นมันน่าจะช่วยไขข้อข้องใจให้แกได้แล้วสินะแต่ที่จริงแกก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วนี่แล้วแกคิดจะบอกฉันตอนไหนว่าแม่แกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่วนลินคอนก็ได้บอกกับท่านในพลจตนตาทานว่าเราเพิ่งรู้ไม่นานนี้ทางด้านท่านในพลจตนตาทานเขาก็ได้บอกกลินคอนว่าแต่สรุปก็คือแกรู้เรื่องนี้อยู่แล้วพวกแกทุกคนคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ทางด้านลูกน้องของท่านในพลจตนตาทานก็บอกว่าได้ยินแล้วนี่ท่านในพลบอกให้คุกเข่าในตอนนั้นที่แบกเขากาาาาลลลลังงงงคุกกกกกกข่่่่่ววททนนนพจจออไไได้้้บบบบบแแแแแีีะมต จากนั้นท่าน,น,นอิพล์จนทธานเขาก็ได้พูดต่อไปว่าฉันไม่จําเป็นต้องทําข้อตกลงกับคนที่ทําตามหน้าที่ไม่ได้ถท่าที่แบ็คแบ็กเบลเป็นคนเดียวที่มีความสามารถในที่นี้เขาจะเป็นคนทํางานนี้ตามลาพังโซลินคอนเขาก็ได้บอกกับท่านอิพล์จุนทธานว่าว่าไงนะนี่เอาจริงหรอเนียคิดว่าใครเป็นคนเจอมอนี่ในตอนนั้นท่านในิพน์จนทธานเขาได้นิ่งไปแล้วเขาก็ได้หันมาถามกับวินเซน์ว่าซินล่าอยู่ที่ไหนท่านบินเซน์เขาก็ได้บอกกับท่านอิพล์จนทธานว่าฉันไม่รู้ในตอนนั้นลูกน้องทาาาาาานน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 ิิพจจเขไไไดด้้้ํปืม่่่อหววววงซซสกก็บ ผมไม่รู้จริงๆคริติน่าเธอไม่ได้บอกมาเธอเก็บซินล,ล่าเอาไว้ที่ไหนแต่ผมรู้ที่อยู่ของเธอตึกเอ็ดอเตอร์ทาวเวอร์ห้อง1099นส่วนท่านในพลจุลธานเขาก็เลยหามาบอก,กลินคอนว่าก็มีเวลาวันนี้แค่วันเดียววันเดียวเท่านั้นลินคอนในตอนนั้นลินคอนเขาได้เดินออกไปจากห้องส่วนในในหนังสือเปอเล็กเขาก็เดินตามลินคอนไปแต่ก่อนที่หนังสือเปอเล็กจะเดินออกไปเขาก็ได้บอกกับทีแบกว่ากกบอกข้อมูลเขาว้าวให้ตายสิในตอนนั้นทีแบกเขาเองก็ทําหน้าไม่ถูกเหมือนกันในระหว่างที่ทีแบกกำลังเดินออกไปด้านนนนนนอออกกกกกทททไไไพจัาาา็ด้บบบบีีแแว่่่ใมปย ที่นี่แหละทางด้านนัเล็กเขาก็ได้บอกกันที่แบกว่าใช่แล้วเทโอดอท่านในผลเขาต้องการแก่แกอยู่อย่างจะเราไว้ดีกว่าตัดชามาที่คิตตินากับคนสนิทของเธอตอนนี้พวกเขาอยู่ที่โกดังริมท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโกดังที่ไมเคิลใช้ในตอนติดต่อไปหาคิตตินาในตอนนั้นคนสนิทของคิตตินาก็ได้บอกกับคิตตินาว่านี่คือสถานที่ที่ดักจับสัญญาณจากไมเคิลได้ส่วนคิตตินาก็ได้บอกกับคนสนิทของเธอว่ายอดเยี่ยมมากระวังตัวไว้ด้วยล่ะในตอนนั้นคริสตินาเธอได้มีลูกน้องอีกสองคนและทันทีีท่พพววกกกกกเเเขขาาลงงจัรดดดด็ไ้ปิ เดินก็ไปด้านในแต่ปรากฏว่าไม่เจอไมเคิลคนสนิทของกิตติน่าจึงได้บอกกับพีกน้องเขาว่าค้นดูให้ทั่วโกดังส่วนในด้านไมเคิลเขาก็แอบออกทางด้านหลังโกดังแต่ถ้าหากว่าสังเกตดูดีๆที่มือของไมเคิลเขาได้ถืออะไรบางอย่างมาด้วยและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสารเคมีที่เขานั้นผสมขึ้นไมเคิลเขาได้เปิดประตูรถของกิตติน่าเพราะในตอนนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้ล็อกประตูรถทาให้ไมเคิลเปิดประตูเข้าไปด้านในอย่างง่ายดายไมเคิลเขาได้นําสารเคมีที่เขาผสมขึ้นมาเอาไปยัดไว้ตรงบริเวณช่องแอร้นนน่ัวส คริตติน่าและคนสนิทของเธอรวมถึงลูกน้อยสองคนพวกเขาก็เดินมาถึงโจย์ที่ไมเคิลใช้ในการผสมสารเคมีแล้วสิ่งที่คนสนิทของคริตติน่าเจอก็คือโทรศัพท์มือถือของวินเซนต์แซนดิสกี้ในระหว่างที่คนสนิทของคริตติน่าเขาทาการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงรถคันหนึ่งขับออกไปจากด้านหลังโกดังซึ่งนั่นมันทําให้เขาพอเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นไมเคิลคนสนิทของคริตติน่าจึงได้สั่งให้ทุกคนไปขึ้นรถทางด้้นคริตติน่ากับลูกน้อ,องเธอก็ตรงกลับมาขึ้นรถในทนทัันนนีโดดยคิิต่าาเเเธธออออไ้บบกกกลวว ในสวัสดีลูกน้องคิตติน่าเขาทําการสตาร์ทรถแอร์ท,ที่ไมเคิลเปิดเอาไว้มันก็เริ่มทํางานในทันทีซึ่งนั่นมันก็ทําให้สารเคมีที่ไมเคิลเอาไปยัดไม่ในช่องแอร์ฟุ้งกระจายไปทั่วรถซึ่งสารเคมีตัวนี้มันทําให้ทุกคนนั้นอ่อนแรงและหมดสติในที่สุดในตอนนั้นคนสนิทข,ของคิตติน่ารวมถึงคิตติน่าพยายามเปิดประตูออกมาจากรถแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหมดแรงซะก่อนจากนั้นไมเคิลกับซารา่าพวกเขาก็ได้วนรถกลับมาไมาเคลิลเขาได้ทาการจัดการกับลูกน้องคิตติน่าและพาตัวคิตติน่าไปใส่ไว้ท้ายรถของตัวเองไมเคินาิต กลับมาที่อพาร์ตเมนต์เพื่อนของซาร่าในตอนนั้นไมเคิลเขาได้จับคิติน่ามาติดไว้กับเก้าอี้และทันทีที่คิติน่านั้นฟื้นขึ้นมาไมเคลิลเขาก็ได้ถามกับคิติน่าว่า<__>บอกมาวาซิล่าอยู่ที่ไหนในตอนนั้นคิติน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเธอคงไม่หวังให้ฉันตอบหรอกนะส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าที่จริงคุณควรตอบเพราะชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมันเมื่อดูจากประวัติของคุณแล้วผมคงพูดได้เต็มปากว่าคุณอยากเป็นที่หนึ่งมาตลอดเธอนั่งคิติน่าเธอก็ได้บอกก ไม่มีทางที่ฉันจะพูดสิ่งที่ฉันอยากพูดได้หมดส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับคิตตินาว่าทำไมผมควรให้คุณพูดท่านางคิตตินาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเพราะฉันเป็นแม่ของเธอนั่นเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเธอก็ไม่สามารถพลากมันไปได้จากนั้นคิตตินาเธอก็ได้ไปบอกกับซาร่าว่ายินดีที่ได้พบเธอนะซาร่านี่เป็นเรื่องเดียวที่ไมเคิลทำและส่งผลดีต่อเขาส่วนเรื่องอื่นฉันไม่แน่ใจจากนั้นคิตตินาเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าลินคอนพาเธอไปสู่หนทางที่มันมืดมิดท่านางไมเคนนนตตัดดสิิใจ้วยเองงท่า เธอก็เลยบอกกับไมเคิลมาเธอช่วยลินคอนเอามาจากคุกแต่ลินคอนเขากลับไปทํางานให้กับท่านอิพลจจนทานไมเคิลจึงได้บอกกับคิติน่าว่าลินคอนก็มีเหตุผลของเขาแต่ถ้าคุณมองหาสิ่งที่เหมือนกัรระว่ังเราบางทีมันก็อาจเป็นเรื่องนั้นผมไม่อยากเห็นลินคอนทํางานให้กับเดอะคอมบนีเหมือนกันทธาหน้าคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับลูกชายของเธอว่าอย่างน้อยเธอก็เลิกแก้ตัวให้กับลินคอนส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับคิติน่าว่าผมเลิกตัดสินคนอื่นแล้วเป็นสิ่งที่เกินเอื้อมแต่นั้นมันก็นานมาแล้วและเหมือนก็ไม่ใช่เหตเา,าอนิธก็ บอกกับไมเคิลว่าไม่เลยเธอพูดถูกเราทั้งคู่ไม่อยากเห็นซินล,ล่ากลับคืนสู่เดอะคอมมานีถ้าอย่างนั้นเราก็ลืมเรื่องในอดีตไปซะเราอาจหาทั้งออกได้ไมเคลิลจึงได้ถามกับคิตติน่าว่าเช่นอะไรทางน้าคิตติน่าก็บอกว่าข้อตกลงไมเคลิลจึงได้พูดขึ้นบอก่าข้อตกลงอย่างนั้นหรอก็ได้บอกเมื่อก่อนสิว่าซินล,ล่าอยู่ที่ไหนแล้วค่อยตกลงรายละเอียดกันที่หลังเราจะแบ่งกัน50 50ทางด้ทานาคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าปฏิบัติการแม่ลูกอย่างนั้นหรอส่วนไมเคลิลเขาก็ได้บอกมาเาม ก็เบอกกับลูกชายของเธอว่าขอที่เธอไมขึ้นฉันรู้ดีกว่านั้นเราทั้งคู่คล้ายกันมาฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงกับการมองภาพใหญ่แล้วเห็น,นกลไกเล็กๆก,กำลังเคลื่อนไหวความคิดของเธอและในวัยนี้หลังจากการผ่าตัดฉันรู้จักเธอดีเธอถึงไม่มีทางบงการฉันได้เหมือนที่เธอทำกับคนอื่นๆไงละ่ะในตอนนั้นไมเคิลเขาเงิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกกับแม่ของเขาว่าเวลางคุณใกล้หมดแล้วและไมเคิลเขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัดฉากมาที่อเล็กนิ่งคอนแล้วก็ดอดพวกเขาได้นำอาวุธปืนขึ้นมาแล้วบุกเข้าไปในห้องของคิตตินาซึ่งมมันนเป็ข้อูลที่ิเซน บอกกับท่านนิพลชุนาทรมแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นมันไม่มีใครอยู่ในห้องนักสืบเล็กเขาได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาเคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วในตอนนั้นดอนลิงคอนนักสืบเล็กเขาได้ทําการลื้อไปทั่วห้องเพื่อค้นหาซิลล่าในระหว่างนั้นนักสืบเล็กก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้มันแค่เหมือนบ้าบอสิ้นดีพวกเราตามหลังอยู่หนึ่งเก้าตลอดเวลาส่วนดอนก็ได้พูดขึ้นมาตอนนี้ยิ่งแย่เข้าไปอีกเมื่อมีทีแบกค่อหายใจรถต้้้้นนนนนนอออเราาาาััักกกกกก็งงงไไไดดดบว่แทขีย ให้ทีแบกมาปวนเปลี่ยนอยู่ใกล้กับเราแบบนี้ส่วนดอนเขาก็เลยบอกกับนักสืบเล็กว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่เราเลือกทํางานให้กับท่านในิพลจุนธานเอาละนั่นคือความผิดแรกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเมื่อมีไอโลนคนนั้นเมื่อคอยคุมบังเหียนพวกเราต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนักสืบเล็กเขาจาึงได้บอกกับดอนว่าฉันน่าจะรู้ดีกว่านี้ว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ส่วนดอนก็เลยบอกกับนักสืบเล็กว่ารู้อะไรไหมฉันว่าเราควรหนีรีบไปกันดีกว่าทางด้านลเล็กเขาก็ได้บอกกับดอนว่าเราไปไหนไม่ได เขาจะทําอะไรกับคนที่เรารักเราน่าจะรู้ว่าในพลจนธานจะทําอะไรกับพวกเขานั่นเป็นสิ่งที่เราควรรู้ในตอนนั้นเหมือนบ้านักสืะเล็กเขาจะฟิลขาดเขาได้ทําการโยนหนังสือภายในห้องจนเกินกาดห้องไปหมดส่วนท่าน้าลินคอนเขาก็เลยเจอกระปอกกระสุนจํานวนหนึ่งลินคอนจึงได้ทาการหยิบมันขึ้นมาดูจากนั้นลินคอนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ผ hey, ู้อักสงบสติอารมณ์หน่อยิท่านัาน,นักสืบเล็กเขาก็ได้บอกกับลินคอนมาข้อตกลงมันจบไปแล้วทั้งนายและฉันต่างก็รู้ดีนี้และแคใครๆก็รู้ทั้งนน้เเรรรราไไไไมม่มอออไไ่่ีีทงงออออดดดกกกปปจะิตแแหื็ ทงเราจากข้างหลังในตอนนั้นดูเหมือนว่าดอนจะเจอกับเอกสารบางอย่างเขาจึงได้ทําการหยิบมันขึ้นมาดูส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับนักสืบอะเล็กว่าฉันเคยเดินมาแล้วและก็รอมาได้ท่านั้นนักสืบอเล็กเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าต่อให้เราชนะเราจะชนะจริงๆรหรอลินคอนในคงไม่เชื่อแบบนั้นหรอกใช่ไหมส่วนลินคอนก็ได้บอกกับอเล็กว่าฉันจะทําในสิ่งที่มันต้องทําและทนายไม่อยากร่วมด้วยกระเชิญอเล็กไม่เป็นไรในตอนนั้นลินคอนเขาก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษที่ถูกฉีกทิ้งเอาไว้ซึ่งด้านบนของเศษกระดาษมันได้เขีียยนาาาไววว้่รสัญญชถิค ปี2008ท่าน่นอะเล็กเขาก็ได้ถามลิงคอนบ้าน่ามาอะไรลิงคอนลิงคอนจะไ,นนได้บอกกับนักสือบเบล็กว่าไปเสร็จเช่ารถไม่นิแวนสีน้ำเงินท่าน่นดอนเขาก็ได้หยิบเอกสารที่เขานั่นเจอขึ้นมาถามลิงคอนบ้าแล้วนี่มันคืออะไรลิงคอนจะได้หยิบเอกสารมาจากมือของดอนในตอนนั้นที่นายองของเอกสารมันได้เขียนเอาไว้ว่า DMB 6468ตัดฉากมาที่วินเซนต์ตอนนี้เขากำลังถูกทีแบกซ้อมอย่างหนักเพื่อเขีนหาความจริงถ้านนในพลจนทานเขาก็ได้นำบาดซิเควริตี้ที่นักสือบเบลเก็บมาจากโบ,ถกบ,บ,กบ,กบสถ์ ท่านนั่นทีแบกเขาก็ได้บอกกับท่านใิพลเจ้าหน้าทานว่าเราพบมันอยู่เต็มกล่องในลิตเติ้ลคิวบาแล้วเราก็พบปืนจํานวนหนึ่งด้วยท่านใิพลเจ้าหน้าทานเขาจึงได้ถามกับวินเซนต์ว่าแล้วนายรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้บ้างส่วนวินเซนต์เขาจึงได้บอกกับท่านใิพลเจ้าหน้าทานว่าถ้าอยากให้ผมไปบรรยายที่นั่นในพลเจ้าหน้าทานจึงได้ถามกับวินเซนต์ว่าเกี่ยวกับซินล่าอย่างนั้นหรอส่วนวินเซนต์เขาก็ได้บอกว่าคริสติน่าเธอบอกว่าเธอจะให้บทพูดกับผมก่อนขึ้นบรรยายผมรู้้้้แแคค่่่่นน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 ีตตววววาา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 มสสใจจขอออองงเเเเเธป็็รรืิททยยศ์ลพกกไดบ วินเซนต์ว่าความสนใจของคิตติน่าคือเรื่องเงินเธอมาเสนอความคิดนี้ให้ฉันเมื่อหนึ่งปีก่อนแทนที่จะสร้างองค์กรด้วยศิลาในฐานะสาวหลักที่มั่นคงถาวรแต่คิตติน่าเธออยากใช้เทคโนโลยีนั้นในการหาผลกําไรแบบที่มันเห็นผลอย่างรวดเร็วเธอมีเหตุการณ์บางอย่างนั้นเกิดขึ้นประเทศต่างๆอาจจะรู้สึกว่าต้องการระบบป้องกันที่มันทันสมัยขึ้นแล้วประเทศต่างๆก็จะมาขอคําตอบจากเราอาวุธพลังงานแสงอาทิตย์กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ําบอกมาวินเซนต์ว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ท่านวินเซนต์ก็ได้บอกกับทนนิพ์จนถานว่าผมบอกทุก สิ่งที่รู้ไปแล้วทางด้านทนายพลโจนาธานก็บอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ้ามากเป็นแผนการของมือสมัครเล่นแต่ฉันนึกอยู่แล้วว่าเธอต้องโกรธเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ถือการ์ดท่านวินเซนต์เขาก็ได้บอกว่านึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยส่วนทนายพลโจนาธานก็บอกว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะวินเซนต์จินนี่บอกกับทนายพลโจนาธานว่าผมว่ามันมีมากกว่านั้นส่วนทนายพลโจนาธานก็บอกว่าจริงเหรอเธอบอกอะไรนายวินเซนต์จินนี่บอกกับทนายพลโจนาธานว่าผมรู้ว่าเดคอมมานีทำงานยังไงมีการตั้งบริษัทบางหน้าอย่างอีโค ที่ผิดคุณนั่งทับขุมทองเอาไว้แท้แต่การบริหารงานของคุณจะสร้างผลกลาไรให้คุณและเพื่อนถึงแค่คนสิบรุ่นนับจากนี้ทางด้านท่านในพลจนนทานเขาก็ได้บอกกับวินเซนต์ว่าแล้วนายก็อยากเห็นดุกเามานีแตกเป็นสักเสี่ยงอย่างนั้นหรอวินเซนต์จึงได้บอกกับท่านในพลจนาทานว่าผมแค่อยากเห็นบางสิ่งเกิดขึ้นคุณคิดน้อยเกินไปท่านในพลเลาางั้นหรอเราจะตายกันหมดก่อนที่มันจะได้เห็นผลทนานทีแบบเขาก็ได้พูดกัาบบอกว่าล่าหรอครับท่านทางด้านท่านในพลจนนธานเขาก็ได้บอกกับที่แบบว่าอย่าทํําาาใให้้ตตัััวเเเออองงงลบกลยยน,นนนนสีโททรศพ์ขง าในพลโจนาธานก็หนังขึ้นเขาจึงรีบรับสายในทันทีและคนที่โทรเข้ามาก็คือลินคอนท่านในพลโจนาธานจึงรีบรับสายในทันทีและเขาได้บอกลินคอนว่ามาไงไอลินคอนส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับท่านในพลโจนาธานว่าจะมีคำถามให้เพื่อนแก่ส่วนท่านในพลโจนาธานก็บอกว่าคำถามอะไรลินคอนจะได้บอกมาในลองถามบินเซน์ดูสิว่าตัวอักษร DMB มันหมายถึงอะไรทางด้านท่านในพลโจนาธานเขาจึงได้หันไปถามกับบินเซนว่าตัวอักษร DMB มันมีความหมายอะไรกับนายในตอนนั้นบินเซน์เขาไม่ยอมตอบทางด้านลูกน้องของท่านในพลโจนาธานเขาก็ได้บอก วินเซนต์ว่าฉันเสียใจจริงๆนึกว่านายจะเข้าใจฉันแล้วซะอีกจากนั้นลูกน้อง,องท่านในพลโจนาธานเขาก็ได้ใช้หมัดต่อยพิท้ทองของวินเซนต์หนึ่งทีซึ่งนั่นมันก็ทําให้วินเซนต์จุกจนตัวงอจากนั้นท่านในพลโจนาธานเขาก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับวินเซนต์ท่านวินเซนต์เขาก็ได้บอกข้อมูลกับลินคอนว่าคริสติน่าเธอบอกว่าเธอพักอยู่ในช่วงถนนเดียวกันกับธนาคารเดไมาอลมีทางด้านท่านในพลโจนาธานเขาก็ได้ถามกับลินคอนว่าแกได้ยินแล้วใช่ไหมวนลินคอนก็บอกว่าได้แล้วแล้ว่าก็ากกกาท,าาทักเนนนนขาก็ได้้้สั่งงใหลกนอ ทำการเข็นข้อมูลจาก Vincent, วินเซนต์บอกเขาว่ารู้เรื่องอะไรอีกบา้างท่านนั้นวินเซนต์เขาจึงที่พูดขึ้นมาว่าไม่ไม่นะท่านนั้นลน้องท่านในพลจนฑาธานเขาก็ได้ถามกับวินเซนต์ว่าคริสตินามีแผนการอะไรวินเซนต์จึงได้บอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้จากนั้นวินเซนต์ก็ถูกลุกน้องท่านในพลจนฑาธานซ้อมไปชุดใหญ่ตัดฉากมาที่ไมเคลิลดูเหมือนว่าตอนนั้นจิตใจของไมเคลิลเขายังเข้มแข็งไม่พอเขาได้เข้ามาอยู่ในห้องคนเดียวซาร่าก็เปิดประตูเข้ามาไมเคลิลจึงได้บอกกับซาร่าว่าผมไม่รู้บางทีเเเรรราาานนนน่จะะอออ,ออออทตมแแผขงธหืไบบั้ ซาร่าได้เดินเข้ามาก่อนไมเคิลและเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่านั่งลงก่อนเถอะค่ะในตอนนั้นไมเคิลเขานี่งนั่งลงที่โซฟาส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าให้ฉันไปคุยกับแม่ของคุณไหมฉันอาจจะมีมุมมองอื่นเพราะเธอไม่ได้ทิ้งฉันไปตอนที่ฉันหัขวบธอาน้าไมเคิลก็บอกว่าก็ได้จากนั้นซาร่าเธอก็ได้หอมไม่ได้หวังของไมเคิลและเปิดประตูไปเพื่อพูดคุยกับคิตติน่าในตอนนั้นคิตติน่าเธอได้บอกกับซาร่าว่าฉันเสียใจที่เราต้องเจอกันแบบนี้ส่วนซาร่าเธอก็ พอถึงจุดหนึ่งเขาอาจรับไม่ไหวท่นานั่งคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับซาราว่าไมเคิลรับมือมันได้ชีวิตเขาพบการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนนาาท่านั่งซาร่าเธอจึงได้บอกกับคิตติน่าว่าคุณพูดเหมือนกับว่าคุณรู้จักเขาคิตติน่าจึงได้บอกว่าฉันรู้จักไมเคิลดีดีกว่าเธอได้ซ้ำท่านั่งซาร่าเธอจึงได้บอกกับคิตติน่าว่าฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงส่วนคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับซาราว่าเธอจะเห็นเองเมื่อลูกของเธอคลอดออกมาตอนแรกฉันก็ยังไม่แน่ใจแต่หน้าตาของเธอซีดเซียวและฉันก็เห็นตอนที่เธอปกป้้้ออออองงงตตัััวเเเมื่ธรรรบูไดถึนาย เธอไม่รู้ด้วยซ้ำ <ansing> ว่าเธอทำแบบนั้นมันเป็นสัญชาตญาณซาร่าจะได้ถามกับคิตินาว่าและคุณรู้อะไรบ้างเรื่องสัญชาตญาณความเป็นแม่ส่วนคิตินาเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่าฉันพยายามทำตัวเป็นแม่แม้แต่กลินคอนซาร่าจะได้บอกคิตินาว่าคุณพูดแบบนั้นได้ไงคนที่พวกเขาไปโดยไม่อธิบายอะไรเลยส่วนคิตินาเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่าเธอเพียงแต่ไมเคิลจะรับฟังในตอนนั้นซาร,าารา่าเธอก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่ารู้อะไรไหมหยุดพูดได้แล้วคุณแก้ตัวในสิ่งที่คุณทำลงไปไม่ได้ส่วนคิตินาเธอก็ได้้้บอออกัาารร่่่่วไไมมเเคิยงงูสนธ ตอนนั้นซาร่าเธอก็นิ่งไปเมื่อพูดคุยกับคิดตีน่าเสร็จแล้วซาร่าเธอก็เข้าไปหาไมเคิลในห้องส่วนไมเคิลเขาก็ได้ถามซาร่าว่าได้เรื่องอะไรบ้างซาร่าจึงได้บอกกับไมเคิลว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยต่ดสามาที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า DMB ในตอนนั้นลิงคอนและดอนพวกเขาอยู่ที่นี่ดอนเขาได้ทําการทักทายกับพนักงานสาวของธนาคารว่าสวัสดีครับจอยทางด้านพนักงานของธนาคารก็บอกว่าสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะส่วนดอนก็ได้บอกว่าเป็นยังไงบ้างผมเจ้าที่ดอนเซลจากกระทรวงความมั่นคงและดอนเขาก็ได้นําตาของกระทรวงความมั่ ูดต่อไปว่าอย่าห่วงไม่มีเรื่องร้ายอะไรผมแค่มาทําธุระให้เพื่อนพอดีแม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานพี่ในการของเธออยู่ในนั้นกล่องนิรภัยของธนาคารคุณมันคือกล่องเบอร์6468ซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราดูว่าเอกสารที่ดอนเจอที่หน้า2องมันเขียนเอาไว้ว่า DMB 6468แท้จริงแล้วมันคือรหัสกล่องนิรภัยในธนาคาร DMB ที่แม่ของลิงคอนฝากเอาไว้นั่นเองทางด้านพนักง,งานธนาคารสาวเธอก็ได้ถามกับดอนบาเขามีใบมอบอำนาจให้เข้าถึงกล่องนิรภัยไหมคะดอนจะได้บอกกับพนักง,งานธนาคารว่านั่นแหหละปัญาาาเพรว เขาไม่มีแต่เรายินดีจะกรอกเอกสารทั้งหมดในตอนนั้นเองก็ได้มีพนักงานสาวีกคนพูดขึ้นมาว่าเออขอโทษนะคะกล่องนิราภายัยถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้อื่นสามารถเปิดได้ถ้าหากว่ามีใบมอ,อบอำนาจไม่งั้นก็ไม่สามารถเปิดได้ค่ะส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับพนักงานของธนาคารว่าฟังนะผมจะดูกล่องนั้นให้ได้หัวหน้าของคุณอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเองผู้จัดจาก,การธนาคารก็เดินออกมาและถามับลินคอนว่ามีอะไรให้ช่วยครับวนลินคอนก็ได้บอกกับผู้จัดจาก,การของธนาคารว่าผมอยากดูกล่องนิราภัยของแม่ผมผู้จัดจาก,การธนาคารจึงได้ถามลินคอนว่าและคุณมีคำสั ไม่มีทางด้านผู้จัดจการธนาคารจะได้บอกกลิงคอนว่านโยบายของทีน่นี่ไม่ให้ยังไม่ทันที่ผู้จัดจการธนาคารจะพูดจบดอนเขาก็ได้นำตากระทรวงคอมม่นคงขึ้นมาและเขาก็ได้บอกกับผู้จัดจการธนาคารว่านี่คือนโยบายผมต้องการเปิดกล่องนิรภัยรหัส6468และต้องเปิดเดี๋ยวนี้ผมเจ้าที่ดอนเซลจากกระทรวงคอมม่นคงในตอนนั้นเองพนักง,งานสาวอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะคะคุณดอนกล่องนิรภายัยเบอร์6468่มันเมื่อถูกเปิดเมื่อกี้นี้เองส่วนพนักง,งานธนาคารสาวอีกคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาเพิ่งไปคะ่ะผู้ชายที่ถืืออกกเเเป๋าสสีงงิินนดัล็ ได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งออกไปนอกธนาคารในตอนนั้นนักสืบเเล็กเขาก็เห็นชายคนหนึ่งใส่สูทผูกในท้ายและถือกระเป๋าสีงเงินนักสืบเเล็กจึงได้บอกว่าอยู่นู่นไงละ่ะเหมือนคนที่เราเห็นในบ้านพักของนักการทูตเลยซึ่งชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือคนสนิทของคิตตินานั่นเองและดูเหมือนว่าเขารู้ตัวพวกเขากำลังถูกสะกดรอยตามเขาจึงรีบขึ้นรถและขับรถออกไปในทันทีส่วนในด้านดอนนักสืบเเล็กและลิงคอนพวกเขาก็รีบวิ่งไปขึ้นรถและขับรถตามคนสนิทของคิตตินาไปแบบติดๆในตอนนั้้้นนนนนก็ไดมมีคคคโททรเเขขขาาาาาหสสิิิองงตจึบ ททันทีและเขาก็ได้บอกกับปลายสายว่าคุณแบนเน็ีเป็นไงบ้างครับท่านั่นปลายสายก็ได้บอกกับคนสนิทของคริสติน่าว่าผมพยายามติดต่อคริสติน่าแฮมตันท่านั่นคนสนิทของคริสติน่าเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้คริสติน่าเธอกำลังติดประชุมอยู่ครับปลายสายจึงที่ตอบกลับมาว่าถ้าผมไม่ได้คุยกับเธอก่อนห้าโมงข้อตกลงไป็อันยกเลิกท่านั่นคนสนิทของคริสติน่าเขาก็ได้บอกมาโอเคซึ่งฉากนี้เองมันก็ทาให้เราว่าดูเหมือนว่าคําพูดของคริสติน่ายังมีผลในการซื้อขายซินล,ล่าอยู่เพราะคนที่โทรมาหาคนสนนนนนิิิิททขออองงงคคคตต่่่ากก็ืืวีซซึลล้ คิตติน่าตอนที่อยู่ในบ้านพักของนักการทูตตัดฉากมปที่ไมเคิลในตอนนั้นเขาได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วมันตัดสกตเทฟที่มัดแขนแมวเขาออกและเขาก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าโอเคนี่คือข้อเสนอสุดท้ายคุณจะพาผมไปเอาซิลลาแล้วผมจะปล่อยคุณไปไม่มีการซักถามไม่มีใครเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านในผลคุณจะใช้ชีวิตต่อไปได้เหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ซิลลาจะต้องเป็นของผมคิตติน่าจะได้บอกกับไมเคิลว่าลินคอล์นไม่ยอมเรื่องนี้แน่ไมเคิลจินได้บอกกับคิตติน่าว่าเขาไม่จําเป็นต้องรู้ส่วนคิติน่่่าาเเธธอออออกกกกก็ไไได้บกกับมมคคลววพยยงน ตั้งแต่ยังเด็กแล้วทะเลาะก,กันได้ทุกเรื่องเธอสองคนช่างแตกต่างกันจริงๆแต่เธอก็รู้ดีแล้วนี่ใช่ไหมไมเคิลไมเคิลเขาจึงได้บอกกับแม่งเขาว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลิงคอนเธอนั่งคิตดดิน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเธอมีตาสีฟา้าเขามีตาสีเขียวขเขาชอบเล่นรถบรรทุกส่วนเธอชอบรลือชิ้นส่วนของโทรทัศน์ฉันคงไม่ต้องบอกถึงความแตกต่างถึงเรื่อง IQ ิและการควบคุมอารมณ์เธอรู้ไหมว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วไมเคิลส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแมงเขาว่าผมไม่รู้ว่าคุณกําลังพูดถึงเเรรื่่่่อออองะไไไสววนนนคิตตาาธกก็ดด้พูปลึๆใใจ เธอก็รู้มาตลอดเธอแค่หาข้อมายืนยันไม่ได้ลินคอนนะ่ะเขาไม่ใช่พี่ชายของเธอในตอนนั้นซาร่าเธอก็ได้แอบได้ยินเรื่องที่คิติน่าบอกว่าลินคอนไม่ใช่พี่ชายของไมเคลิลส่วนคิติน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลต่อไปว่ามันเป็นความจริงไมเคลิลฉันควรบอกเธอมาก่อนหน้านี้แต่ฉันเห็นว่าเธอเะจชูลินคอนมาตลอดและฉันก็ไม่นึกว่าเรื่องมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ท่านไมเคลิลเขาก็ได้บอกกับคิติน่าว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังพูดอะไรออกมาทางด้านคิติน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเธอเคยเห็นรูป เธอกลับบอกกับไมเคิลว่าไม่เคยเพราเหมือนไม่เคยมีรูปเลยสักใบพ่อของเธอนะรับลิงคอมมาเลี้ยงตอนที่เขาอายุ3ขวบพ่อแม่ของเขาทํางานให้กับเดอะคอมมานีพวกเขาถูกฆ่าในเหตุระเบิดที่มานิลาอันโดพ่อของเธอพาเขามาที่บ้านในวันถัดมาเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เขาไม่เคยถามฉันว่าฉันรู้สึกยังไงแต่ฉันไม่เคยรู้สึกผูกพันกับลิงคอนเลยในฐานะแม่กับลูกลิงคอนมักจะโกรธเกลียงอยู่เสมอและมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ถึงเขาจะเด็กเกินกว่าที่จะจําแม่ของเัวเองได้แต่ว่าเขารู้มาโดยตลอดว่ามีบางสิ่งขาดหายไปไมเคิลจะได กบคิสติน่าว่าผมไม่อยากเชื่อว่าคุณจะงัดไม้นี่ออกมาคริติน่าจะได้บอกกับไมเคิลว่าฉันเสียใจไมเคิลแต่ฉันรู้สึกว่าเธอต่างจากเขาแล้วเธอเองก็รู้สึกได้เธอถึงได้รู้สึกผิดมาตลอดเธอถึงได้โดดลงหน้าผาทุกครั้งหลังจากที่ลินคอนนอนตายอยู่ที่ก้นเหวแล้วเธอถึงได้เดินเข้าคุกและโยนชีวิตของตัวเองทิ้งไปทธานั่นไมเคิลเมื่อเขาดีอย่างนั้นเขาจึงได้หันมาตวาดกับคริติน so like. hey, ่าว่าคุณไม่รู้เหตุผลที่ผมทำแบบนั้นสิ่งที่ผมทำคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเธอนั่นคริติน่าอด้งจตุ ลังตัวเองเอาไว้เพื่อให้ลินคอนดูน่าสำเพ็จน้อยลงเมื่อนำม,มาเปรียบเทียบกันท่านั่นไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแมงเขาว่าลินคอนทำหน้าที่พี่ชายมากกว่าที่คุณเคยทำหน้าที่แม่คุณทิ้งผมไปแต่เขาอยู่กับผมเขาเลี้ยงดูผมดูแลผมไม่เสียคนส่งผมเข้าโรงเรียนคริสตินาะจึงได้ถามกับไมเคิลว่ายังไงกันละ่ะด้วยการก่อเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอ,อีกอย่างนั้นหรอเหมือนที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ไมเคิลจึงได้ถามแม่เขาว่าหมายความว่ายัางไงตอนนี้ลินคอนเขาอยู่ที่ไหนคริสตินาะจึงได้บอกกับไมเคิลว่า จะโทรไปบอกลินคอนนะไมเคิลเบิ้นเสียแต่ว่าพวกเธอไม่กินเส้นกันมากเกินไปหรือหมดเยื่อใยต่อกันแล้วเมื่อไมเคิลได้ยินดั่งนั้นเขาจึงได้ทําการติดต่อไปหาลินคอนแต่ปรากฏว่าลินคอนเขาไม่ยอมรับสายเพราะในตอนนี้ลินคอนเขากําลังขับรถไล่ตามซินล่าที่อยู่ในมือคนสนิทของคริสตินาในระหว่างนั้นลินคอนเขาก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาดูนักสืบเบล็กจึงได้ถามลินคอนว่าไมเคิลโทรมาอย่างนั้นหรอส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับนักสืบเบล็กว่าไม่มีอะไรนะนิ่งเอาไว้แล้วลินคอนเขาก็ได้ตััดดสสาาาาายยขขขออองงงไมมมเเเเคิิิิทท้้ื่่ห็นนวต จึงได้ถามกับคิตติน่าว่าตอนนี้ลินคอนอยู่ที่ไหนส่วนคิตติน่าเธอก็มียอมตอบคําถามของไมเคิลตัดฉากมาที่ลินคอนในขณะที่เขากําลังขับรถอยู่นักสือ่อเล็กเขาก็ได้บอกกลินคอนว่าตามเข้าไปอย่าให้คัดกันได้ส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับเล็กว่ากาลังทาอยู่นี่ไงหุบป,ปากหน้าในตอนนั้นลินคอนเขาได้ขับรถตามคนสนิทของคิตติน่ามาแบบติดๆส่วน,นหน้าหน้าคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยเธอแต่ฉันเกลียดที่ฉันต้องเห็นเธอวิ่งบุ่นเพื่อไล่ตามลินคอนในตอนนั้นจู่ๆไมเคิลเขาก็ได ทางด้านคิตินาเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าไมเคิลนี่เธอจะทําอะไรส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าบอกมาว่าลิงคอนอยู่ที่ไหนส่วนทางด้านคิตินาในระหว่างที่เธอกำลังถูกไมเคิลลากไปกับพื้นเธอก็ได้บอกกับลูกชายของเธอว่าเอาละอยากวิ่งตามเขามากใช่ไหมอยากโยนชีวิตของตัวเองลงจากโคกมากใช่ไหมงั้นก็เชิญเลยทางด้านไมเคิลเขาก็ได้บอกกับแม่ของเขาว่าบอกมาว่าลิงคอนอยู่ที่ไหนแล้วถ้าหาว่าคุณไม่ยอมบอกว่าลิงคอนอยู่ที่ไหนผมจะฆ่าคุณเองผมขอสาบานในตอนนั้นไมเคิลเขาได้ลากแม่วเขาไปที่อ่างน้าจากนั้นมเคขา ก็ได้ทำการเปิดน้ำใส่ในอา่างในตอนนั้นคิตติน่าเธอได้แต่ร้องเสียงหลงออกมาว่าไมเคลิลไมเคลิลส่วนไมเคลิลเขาก็ได้จับไปที่คอแม่ของเขาแล้วบอกว่าเร็วเข้าบอกมาบอกมาว่าลินคอนอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ในตอนนั้นคิตติน่าด้วยความกลัวเธอจึงได้บอกกับลินคอนว่าก็ได้ฉันจะบอกจะมีการประชุมพลังงานที่โรงแรมเพดดาเบกในอีกหนึ่งชั่วโมงลินคอนจะไปที่นั่นฉันพูดความจริงในตอนนั้นซาร่าเธอก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่ไมเคิลทำเมื่อไมเคิลได้คําตอบจากคิตติน่าเขาก็รีบเดินออกมาจากห้องน้ําส่วนนัน ไวโดวยการขังคิตินาเอาไว้ด้านในในตอนนั้นไมเค,เคิลเขาได้ร้องไห้ออกมาแล้วเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าผมเสียใจผมคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านทานซาร่าเธอก็มาจับที่ใบหน้าของไมเคิลแล้วเธอก็บอกกับไมเคิลว่าไปเถอะคุณไปตามหาลินคอนเดี๋ยวฉันจะเฝ้าเธอเองท่าน่านไมเค,เคิลเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าถ้าหากว่าเธอก่อเรื่องยุ่งให้กับคุณในตอนนั้นไมเค,เคิลเขาได้หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันรู้ค่ะคุณไปเถอะส่วนนั้นคิตินาในระหว่างที่เธอถูกขังอยู่ในห้้้้้้อออองงงนนํําาเเธธกกก็็ไไไดดมปทั่ววแลพบ ไม้ขัดฟันที่วางอยู่หน้ากระจกที่รับแรงกระแทกของประตูซึ่งในตอนนั้นมือของคิตติน่าเธอที่ถูกไมเคิลพันสกอตเทปเอาไว้และดูเหมือนว่าเธอกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างซึ่งสายตาที่เธอนั้นมองมาเหมือนกับตอนที่ไมเคิลกำลังคิดแผนการไม่มีผิดตัดฉากมาที่ท่านในพลจุนทานที่ตอนนั้นเขาได้บอกกับที่แบกว่าแกทําในเหนือความคาดหมายมากที่แบกแกเป็นมากกว่าสายข่าวส่วนที่แบกเขาก็ได้บอกกับท่านในพลจุนทานว่าผมทําได้หลายหน้าที่ทางด้านท่านในพลจุนทานก็บอกว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคาดแกจะได้รับรนางวันตอบแทนส่วนที่ ก็บอกว่าในฐานะผู้ประสานงานพิเศษให้กับเดอะคอมมานีหรอทางดนานท่านในพลจนาทานก็บอกว่าใช่แล้วที่แบกจึงได้ถามท่านในพลจนาทานว่าแล้วหน้าที่นี้มันต้องทําอะไรบ้างส่วนท่านในพลจนาทานก็บอกว่านั่นมันขึ้นอยู่กับแกเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเดอะคอมมานีเลือกสายอาชีพด้วยตัวเองแต่ฉันบอกไม่ได้ว่าอาชีพไหนที่มันเหมาะกับแกปกติแล้วจนล่าสวาส์จากอะลาบาม่าทําอะไรอย่างอื่นได้บ้างห่ะนอกจากการออกล่าเหยื่อส่วนที่แบกเขาก็ได้บอกกับท่านในพลจนาทานว่าชีวิตช่วงนั้นมันกลายเป็นอดีต แต่ผมก็ชดเชยได้ด้วยทักษะที่มีมาแต่กําเนิดและความอยากรู้แล้วคุณก็คงเห็นแล้วว่าผมจงรักภักดีมากแค่ไหนทางด้านท่านในพลเจนทานเขาก็ได้บอกกับที่แบกว่าเงั้นแกก็ผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายได้ไม่ยากแกคงไม่คิดหรอกนะว่าแค่โทรมาแฉข้อมูลไม่กี่ครั้งมันจะทําให้แกสบายไปทั้งชีวิตส่วนที่แบกเขาก็ได้บอกกับท่านในพลเจนธาตว่าไม่ครับผมพร้อมทําทุกอย่างทางด้านท่านในพลเจนทานก็บอกว่าดีมากงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องนี้เมื่อลินคามโบโรอัซิน่าเมื่อคืนให ส่วนแกก็มีหน้าที่ยัดลูกกระสุนใส่สมองของลินคอนในตอนนั้นทีแบกเขาได้แสดงสีหน้าไร้กังวลออกมาแหมทีแบกนี่มันนกสองหัวชัดชัจะฉากรลับมาที่ซาร่าในตอนนั้นคิตติน่าที่อยู่ในห้องน้ําเธอก็เลยเรียกซาร่าในตอนนั้นซาร่าเธอได้ถามกับคิตติน่าว่าเกิดอะไรขึ้นเธอนั่งคิตติน่าเธอก็มีตอบแต่เธอกลับเรียกชื่อของซาร่าซาร่าเธอจึงได้ทาการเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปในตอนนั้นที่มือของซาร่าเธอก็มีอาวุธปืนอยู่ด้วยด้วยซาร่าเธอได้ถามกับคิตติน่าว่าต้องการอะไรส่วนคิตติน่าเธอก็บอกาา เปิดประตูห้องน้ำเอาไว้เถอะนะซาร่าเจนนี่บอกกับคิตติน่าว่าทำไมคุณจะได้ยัดเยียดสิ่งที่คุณนึกเอาเองใส่สมอง,องฉันอย่างนั้นหรอทนางคิตติน่าเธอก็เลบอกกับซาร่าว่าฉันไม่ได้กูเรื่องขึ้นมาลินคอนถูกรับมาเลี้ยงส่วนเธอก็กำลังตั้งท้องเธอคงไม่ปฏิเสธหรอกนะฉันว่าถ้าควรบอกไมเคลิลเขาคงดีใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซาร่าเจนนี่บอกกับคิตติน่าว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องของคุณทนายคิตติน่าเธอก็เลบอกกับซาร่าว่าขอโทษดีนะบางครั้งพวกแมาคิดดูแแล้วฉันนก็็เปม่อง Eh ที่พวกเธอจะมีได้เพราะงั้นเธอไม่น่าจะโยนมันทิ้งไปแบบง่ายๆหรอกนะทะน่านสซาร่าเธอก็ได้บอกกับคิตินาว่าสิ่งเดียวที่ฉันได้มาจากคุณคือตัวอย่างที่ดีของแม่ที่ฉันไม่อยากเป็นท่านั่งคิตินาเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่ามันไม่จําเป็นต like, ้องเป็นแบบนี้ส่วนซาร่าก็บอกว่าจําเป็นสิเพราะนั่นมันเป็นการตัดสินใจของคุณเมื่อนานมาแล้วเธานั่งคิตินาเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่าซาร่าฉันขอให้คําแนะนํากับเธอนะอยู่ให้ห่างจากบาเล่าส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับคิตินาว่าเป็นคําแนะน,นะาาํานาาทีี่่ดคิิตนจรบอกกวา ฉันมีเพื่อนที่สมาคมอดเล้าพวกเขาติดเล่าง,งาามแงมเธอคงทรมานที่ต้องอดใจไม่ให้เสพยาส,ส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับคริสติน่าว่าฉันใช้มอร์ฟีนมอร์ฟีนเกรด,ดีจากโรงพยาบาลจากนั้นซาร่าเธอก็ได้ทําการปิดประตูซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าคริสติน่าเธอได้ใช้ไหมขัดฟันผูกไว้กับลูกบิดประตูและนามามาดกับที่การกระแทกของประตูซึ่งการที่ซาร่าได้ทําการปิดประตูมันก็ทําให้ที่การกระแทกประตูนั้นหลุดออกตัดฉากมาที่ท่านอิพลจ้นาทานในตอนนั้นดูเหมือนว่าเขากาลังคุยโททรศัััพ์กกบบบใคางนเขได้อ สว่วาคืนนี้จะให้กิตินาสกอฟิลเอาไปจากไมอามีไม่ได้สั่งให้คนจับตาดูทุกสนามบินและปั๊มน้ำมันทุกแห่งจากที่นี่ไปจนถึงแอตแลนตาและฉันก็อยากได้รายชื่อทุกคนที่เข้าร่วมงานประชุมในตอนนั้นเองทีแบกเขาก็ได้ถือสมุดโนด้ตเดินเข้ามาหาท่านอนิพลนจุนตานแลวบอกว่าผมนึกเอาไว้แล้วเชียวว่าคุณต้องพูดแบบนั้นผมก็เลยโทรไปหาโรงแรมนั้นบอกว่าผมเป็นนักข่าวแล้วที่แบกเขาก็ได้ทําการยื่นสมุดโน้ตให้กับท่านอิพลน,น,น์จุนตานและเขาก็ได้บอกกับท่านอผิดไปบ้าางน,นนนน่ทัพลนาน เขาได้หยิบสมุดโนต้ตของที่แบกขึ้นมาซึ่งในนั้นมันเต็มไปด้วยรายชื่อของนักวิทยาศาสตร์ท่านในพนจุนตานเขาจึงได้บอกกับที่แบกว่านี่มันชื่อของนักวิทยาศาสตร์ทท้านั้นเลยนี่ท่านนั่นวินเซน์เขาก็ได้หันมาบอกกับท่านในพนจุนตฐานว่าก็บอกไปแล้วไงละ่ะส่วนที่แบกเขาก็ได้บอกว่าชื่อด้านล่างเป็นแค่พิเศษคงจะเป็นคนสําคัญจากทั่วทุกมุมโลกใช่ไหมทางด้านท่านในพนจุนทานเขาก็ได้ทําการอ่านรายชื่อที่อยู่ในสมุดโนต้ตของที่แบกซึ่งคนแรกก็คือ,ฟนคนอ,คอเฟเ,เดริกคาลิโตส อย่างนั้นหรอที่แบกเขาจึงได้ถามกับวินเซนต์ว่าเบนจีเป็นใครท่านวินเซนต์เขาไม่ตอบท่านในิพลจอนทานเขาจึงได้บอกว่าเขาเป็นลูกชายของรัฐมนตรีนานดูเบนจาเป็นที่รู้กันดีว่า,เ,วาเขาสนใจเทคโนโลยีอาวุธพลังงานแสงอาทิตย์และเรื่องนี้มันต้องจบลงในวันนี้จากนั้นท่านในิพลจอนทานเขาก็รีบเดินออกไปในทันทีในตอนนั้นสีหน้าของที่แบกเขาดูเหมือนว่จาจะกังวลอะไรบางอย่างแต่ชามไม่ได้ไมเคิลในตอนนั้นเขาพยายามติดต่อไปหาลินคอนแต่ลินคอนเขากลับไม่รับสายไมเคิลเขาจึงได้ทําการฝากข้อความมาไว้ส่วน แนนลิงคอนเขาก็ได้ขับรถตามคนสนิทของคิตติน่ามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในตอนนั้นคนสนิทของคิตติน่าเขาได้ทำการจอดรถและรีบวิ่งลงจากรถในทันทีส่วนแนนลิงคอนนักสืบเล็กและดอนพวกเขาก็ขับรถมาถึงแบบติดๆเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็รีบลงจากรถและพยายามวิ่งไล่ตามคนสนิทของคิตติน่าแต่ในตอนนั้นนักสืบเล็กเขาลับไม่อยอมวิ่งเขาได้หยุดมองสถานที่ที่เขาอยู่ดอนก็จึงได้บอกกับนักสืบเล็กว่าเล็กทางนี้เร็วทา้ด้านคนสนิทของคิตติน่าเขาก็ได้ทำการวิ่งเข้าไปในร้านจอดรถที่อยู่ภายใต้โรงงงงแมเพื่่่ออทะุัหนึ ในตอนนั้นลินคอนเขาได้วิ่งไล่ตามมาแบบติดๆตามมาด้วยดอนแล้วก็นักสืบเล็กตัชาไม่ไที่คิตติน่าในตอนนั้นดูเหมือนว่าเธอได้นาที่กั้นประตูที่มีตะปูเกี่ยวนั้นติดอยู่มาตัดสกอตเทปที่ไมเคิลได้มัดแขนของเธอไว้แล้วเธอก็แกล้งทําเป็นเหมือนว่ามีของนั้นหล่นในห้องน้ําเพื่อให้ซาร่าได้ยินเสียงเมื่อซาร่าได้ยินเสียงของหล่นดังมาจากห้องน้ําที่คิตติน่าอยู่เธอจึงได้ทาการเปิดประตูเข้ามาในตอนนั้นที่มือของซาร่าเธอได้ถือปืนไว้ด้วยและในจังหวะเดียวกันนั่นเองคริตติน่าที่อนต คิตติน่าเธอยังเล็งปืนมาที่สาราอีกด้วยคริตติน่าเธอได้บอกกับสาราว่าอย่าขยับไม่งั้นฉันจะฆ่าทั้งเธอและลูกแต่สามาที่คนสนิทของคิตติน่าตอนนี้เขาได้วิ่งหนีลินคอนมาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในระหว่างที่ลินคอนนักสือปเล็กและดอนกำลังวิ่งไล่ตามคนสนิทของคิตติน่านักสือปเล็กเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างพอด้านหน้าของพวกเขาเหมือนคล้ายกับโรงแรมที่ใช้ในการประชุมเรื่องพลังงานนักสือปเล็กจึงได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนลินคอนรอเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงโรงแรมที่ใช้ในการจัดงานประชุมท่านดอนเขาก็ได้ องตามนักสือเปเล็กไปแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงด้วยงานจัดวันนี้นี่ในตอนนั้นเองนักสือเปเล็กเขาก็เหลือไปเห็นรถตู้สีเงินคันหนึ่งจอดอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นพอดีแล้วทะเบียนมันก็ตรงกับในเอกสารที่กิตินานั้นทาการเช่ารถมานักสือเปรเล็กจึงได้พูดขึ้นมาว่าพวกมันอยากให้เรามามันต้องมีอะไรแน่แส่วนดอนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนานันดานคนสนิทกองคิตินาเขาก็ได้ทําการติดต่อไปหากิตินาในระหว่างที่กิตินากำลังใช้ปืน,น,นจี้ไปที่ ที่วางอางมาโตขึ้นมาแล้วคิติน่าเธอก็ได้บอกว่าว่าไงดาวนี่นักสือบอเล็กเขาได้ทาการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่ารถตู้คันนี้มันมีไว้สําหรับใช้ในการหลบหนีในตอนนั้นดอนเขาได้ถือบัตรผ่านที่ได้มาจากโบสเอาไว้ในมือเมื่อลิงคอนเห็นดังนั้นเขาจึงได้คว้าบัตรผ่านการประชุมพลังงานจากมือของดอนแล้ววิ่งเข้าไปในโรงแรมทันทีส่วนนักสือบอเล็กเขาก็ได้บอกกับลิงคอนว่าไม่นะลิงคอนเธอด้คิติน่าเธอก็ได้ถามกับคนสนิทของเธออย่างดาวนี่วว่่าาอนีหกกก็บํลลังงิิ คอนเบโรวิ่งไล่ตามผมอยู่คุณโอเคหรือเปล่าคิตตน่าผมกลัวว่าคุณจะหนีออกมาไม่ได้ไม่งั้นเรื่องนี้ทั้งหมดมีหวังจบเหตแน่เธอหน้าคิตตน่าเธอก็ได้บอกกับดาวนี่ว่าฉันสบายดีและฉันจะไปตามเวลานัดแล้วค่อยเจอกันส่วนดาวนี่เขาก็ได้นําบัตรที่มีไว้สําหรับเข้าไปในงานประชุมพลังงานขึ้นมาเพื่อให้กาที่อยู่ด้านหน้าทำการสแกนก่อนที่จะเข้าไปในงานเธอด,น,ดน้าคิตตน่าเธอกําขับให้ซาร่านั่งลงที่พื้นและเธอก็ได้จับแขนของซาร่าเอามาอ้อมไม่กับขาโต๊ะและใช้สกอตเทปมัดมืออออองาาาารรไไว้นน้้ในนนนตัเธดบก ไมเคิลและลินคอนจะไม่มีวันยกโทษให้คุณแน่ทนายคิตติน่าเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่าอีกไม่นานเรื่องนี้มันจะเป็นแค่อดีตจากนั้นคิตติน่าเธอก็ได้ใช้ปืนมนเล็งที่ศีรษะของซาร่าทั้งด้านหลังในจังหวะที่คิตติน่ากําลังจะเหนี่ยวไกปืนเธอก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วเธอก็ได้บอกกับซาร่าว่าฉันนะจะมีโอกาสได้เห็นหน้าหลานของฉันในสักวันทนายไ,ไมเคิลเข,ขาก็ได้ขับรถมาถึงโรงแรมเพนเดเบที่ใช้ประชุมเรื่องพลังงานคิตติน่าเธอได้นั่งรถแท็กซี่มาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่่่งงงมมมัันอออยูกกลลๆบบโรแรแเเเืธ รถแท็กซี่เธอก็ได้ทําการโทรไปหานาวินในทันทีคริสตินาเธอได้บอกกับนาวินว่าขอโทษด้วยนะนาวินส่วนนาวินก็ได้บอกกับคริสตินาว่าคุณหายไปไหนมาคุณบอกว่าจะโทรมาแต่คุณก็ไม่โทรคริสตินาจะได้บอกกับนาวินว่าฉันติดพันอยู่กับรายละเอียดของงานคืนนี้อยู่นิดหน่อยคุณได้คุยกับดาวนี่หรือยังส่วนนาวินก็บอกว่ามันแทบไม่ทําให้ผมอุ่นใจขึ้นเลยผมต้องการจะคุยกับดรแซนดิสกี้คริสตินาจะได้บอกกับนาวินว่านี่คุณยังไม่รู้ข่าวอีกหรอดรแซนดิสกี้มีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงฉันคุยกับเขาแล้ว เมื่อเช้านี้เขาต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับไปในตอนบ่ายท่านานาวินจินี่บอกกับคิตติน่าว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะทําการตัดสินใจในตอนนี้คิตติน่าจินี่บอกกับนาวินว่าแต่คุณก็อุตส่าห์มาถึงขั้นนี้แล้วนะคุณเตรียมกล่าวสุนทรพจน์เอาไว้แล้วใช่ไหม่วน,นาวินก็บอกว่าก็ได้จะจากความจริงที่ว่าผมไม่ได้คุยกับดรแซนดิคี้ผมขอแก้ไขข้อเสนอนหน่อยหนึ่งล้านดอลลาร์สำหรับการวิจัยเชิงบุกเบิกที่เหลือจะตามมาในไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้คริตติน่าจินี่บอกกับนาวินว่าคุณณาจกิประะตศขอบคุเทช็ คุณเช่นกนกัแล้วเจอกันนะในตอนนั้นเดานี่คนสนิทของกิตติน่าเขาก็เดินเข้ามาในงานพอดีซึ่งมันตรงกับช่วงจังหวะที่คอสกได้ทําการประกาศว่างานประชุมพลังงานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเด็กเขาได้บอกกับผู้เข้าร่วมประชุมว่าเราฟังทางนี้ด้วยครับเราจะเริ่มงานกันแล้วขอบคุณครับขอต้อนรับเข้าสู่หาดไมอา,ามีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารวมงานประชุมระดับโลกครั้งนี้สุดยอดนกคิดจะได้มาพบกันเพื่อสํารวจพลังงานแห่งอนาคตความสําคัญของการค้นพบวิธีใหม่ในการผลิตพลัง,งงานให้โลกของเราเป็นสิ่งที่มีครมองข้ามตาชาเมที่หนังสือบเล็กกระ ไม่ได้วิ่งตามลินคอนเข้าไปในงานแต่พวกเขาได้เดินตรงไปยังรถตู้สีเงินและนักสืบเบลเล็กก็พบว่ารถตู้สีเงินมันได้ถูกจอดติดเครื่องยนต์เอาไว้นักสืบเบลเล็กและดอนพวกเขาจะได้ทำการค้นรถตู้คันนั้นและสิ่งที่พวกเขาเจอก็คือเอกสารการเช่ารถซึ่งรถตู้สีเงินคันนี้ถูกเช่าโดยการใช้ชื่อของลินคอนทางด้านนักสืบเบลเล็กเขาก็ได้เจอกับพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งซึ่งมันถูกทำขึ้นโดยมีรูปถ่ายของลินคอนดอนและนักสืบเเล็กนักสืบเบเล็กเขาจงได้บอกกับดอนว่าเมื่เป็นการจัดฉากส่วนดอนเขาก็ได้้้ถาาามกกกกกกััับบอออออออเเเลล็็ว่่พืะไไรรรนนึดดีค เมื่อมีการจัดฉากน้อนส่วนทางด้านลินคอนเขาก็ได้นำบัตรผ่านใช้เข้างานประชุมพลังงานขึ้นมาเพื่อให้กาที่อยู่ด้านหน้าสแกนแต่ปรากฏ่าบัตรของลินคอนมันกลับสแกนไม่ผ่านแต่ในตอนนั้นด้วยความรีบร้อนเขาก็มีทานได้เห็นว่ามันสแกนไม่ผ่านแต่ลินคอนกลับวิ่งเข้าไปในงานเลยตัดฉากมาที่อพาร์ตเมนต์ของลินคอนในตอนนั้นที่แบกเขาได้มองไปที่นาฬิกาแล้วเขาก็บอกกับท่านิพนธ์จนาธานว่าห้าโมงแล้วทางด้านท่าน,นพิพนธ์จนาธานเขาก็ได้บอกกับที่แบกว่าถ้าลินคอนไม่โทรมาหาในห้านาทีแกคงต้องเข้าไปใในน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 เเมืออนนองงตั้ลลกนนพ เขา,าก็ได้บอกกับท่านินพลจตุนานว่าท่านินพลครับมาดูข่าวนี่สิครับในตอนนั้นทานน่นานิพลจตุนานเขาได้ดูข่าวทางทีวีซึ่งในเนื้อข่าวมันบอกว่าวันนี้จะมีการจัดงานที่โรงแรมเพนเดเบมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเพื่อต้อนรับการมาถึงของแขกคนสําคัญซึ่งรวมถึงนาวินเบนจีบุตรชายของนายกรัฐมนตรีนันดูเบนจีที่มีกําหนดจะขึ้นบนเวทีเป็นผู้บรรยายหลักในงานนี้ตําแหน่งทางการเมืองที่สันนิอนของเบนจีอาจทําให้เขาเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในเวทีระดับโลกเขาหาทางที่จะแสดงแนวคิดใน เขาก็ได้บอกว่านี่มันเป็นแผนการของคิตติน่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือการหากําไรจากซินลาเหตุการณ์ที่จะลุกลามไปเป็นการทําสงครามระดับโลกในจังหวะเดียวกันนั่นเองวินเซนต์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านในพลคุณออกจากเกมแล้วในตอนนั้นลูกน้องของท่านในพโจนาธานเขาก็ได้ใช้ปืนเล็งไปที่หัวของวินเซนต์ส่วนท่านในพโจนาธานก็บอกว่าไม่จากนั้นท่านในพลเขาก็ได้หันไปบอกกับทีแบกว่าฉันจะให้แกเป็นคนทําในตอนนั้นทีแบกเขาได้นิ่งไปพักหนึ่งท่านในพนโจนามาก ท่านในพลโจนาธ,ธานแล้วยิงใส่วินเซนต์ในทันทีตัดฉากไปที่ไมเคลิลในตอนนั้นเขาก็แอบเข้าไปในงานเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะมียามคนหนึ่งนั้นจับได้ยามคนนั้นจะได้บอกกับไมเคิลว่าเอ๊ <"Hey, S 1> คุณไม่มีบัตรผ่านนะครับแต่ไมเคลิลเขาก็ยังไม่ยอมหยุดส่วนอันด้านภายในงานโฆษกก็ได้ทําการพูดว่าณปัจจุบันนี้พลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราส่วนไม่ถึง1%ใน10ของ1%ของพลังงานที่ผลิตขึ้นบนโลกและในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าจํานวนนั้นน่าจะเพิ่มเป็นสางเลือกใหม่่เพือจะได้ทํารของรนเรา ทำสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณช่วยเราถึงได้มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อสำรวจพลังงานแห่งอนาคตของเราและว่าวิสัยทัศน์ให้ไปถึงวันข้างหน้าเชิญพบก,กับแขกงคนงพิเศษของเราที่เป็นทั้งนักเขียนผู้ประกอบการและเป็นผู้ที่มีสายเลือดอันสูงส่งเขาเดินทางเป็นบรรยายมาแล้วทั่วโลกขอต้อนรับคุณนาวินเบเนจีในตอนนั้นเองเบเนจี energy, เขาก็เดินขึ้นมาบนพเดียมในเขาได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนบา่าสวัสดีครับทุกท่านผมยินดีอย่างยิง่งที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับพวกคุณในวันนี้ในเมืองที่มีดดงงงมีีีแแสสสงงงงดาาาามมมมนน้้ทททััทั่่่่ววรรฐอเิิกผพบ สนใจอย่างยิ่งต่อวิธีการผลิตพลังงานที่เราใช้บนโลกของเราหลายครั้งที่มีคนเข้ามาหาผมในระหว่างที่นาวินกําลังกล่าวคําสูนทรพจน์อยู่จู่ๆก็ได้มีพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งนําปืนไรเฟิลออกมาจากรถเข็นซึ่งในตอนนั้นมือปืนเขาได้อยู่บนชั้นสองของโรงแรมซึ่งมันมีลักษณะเป็นชั้นลอยในจังหวะที่มือปืนกาลังใช้ปืนไรเฟิลเล็งไปที่นาวินลินคอนก็มาเห็นพอดีเขาจึงได้พูดกับบอว่าไม่นะแต่แล้วมันก็ไม่ทันเพราะมือปืนไายนั้นเขาได้ยิงปืนไรเฟิลออกไปแล้วลูกกระสุนได้เจาะไปที่หน้าน นั้นจะหนีไปมือปืนใดนั้นได้ทาการทิ้งปอกกระสุนไม่หนึ่งปอกซึ่งตัวซีรีก็ไม่ได้บอกมาเขาทําแบบนั้นไปทําไมลินคอนเขาพยายามวิ่งไล่ตามมือปืนไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะมือปืนได้ทําการขึ้นลีฟและหนีไปอย่างรวดเร็วและเสียงปืนที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เกิดความชุลมุนภายในงานประชุมพลังงานทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไมเคิลเข้ามาถึงด้านในงานพอดีในตอนนั้นไมเคิลเขาพยายามมองหาลินคอนและเขาก็เห็นว่าในตอนนั้นลินคอนยืนอยู่บนชชั้้นนนนนนนตตรรรงงงงงาาาแหห่่ทีีมมืือปปใใกยิิิิวไไคจึบ คอนในทันทีในตอนนั้นไมคเคิลเขาได้บอกกับลินคอนว่าลินคอนแล้วต้องไปแล้วแม่ของเราจะฉากเรื่องนี้ทั้งหมดตัดฉากมาที่คิตตินาในตอนนั้นเท่งยืนอยู่ที่สวนสาธารนณะแล้วจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับตรงก็มาหาคิตตินาแล้วก็เปิดกระจกออกมาปรากฏว่าคนที่ขับรถก็คือดาวนี่คนสนิทของคิตตินาในตอนนั้นคิตตินาที่ถามกับดาวนี่ว่าได้ซิล่ามาไหมท่านนั้นดาวนี่เขาก็ได้บอกกับคิตตินาว่าอยู่นี่แหละครับคิตตินาจะนี่ถามกับดาวนี่ต่อไปว่าแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนดาวนี่เขาก็ได้บอกกับคิตตินาว่ารถจอดอ ้อมกับพาส,สปอร์ตผมได้ทําการติดต่อกับสายของเราที่ธนาคารพวกเขาจับภาพลินคอนลูกชายขอยงคุณได้และดูเหม,มือน่าลินคอนและปักพวกคงไปรือห้องพักที่โรงแรมแล้วมันก็มีรอยนิ้วมือของลินคอนอยู่บนปอกกระสุนซึ่งจากบทสนทนาน,นี้เหมือนก็ทําให้เราเพอะจะเราได้ว่าการประชุมพลังงานมันเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าของคิตติน่าเท่านั้นแถมกระสุนปืนที่ลินคอนนั้นจับภายในห้องพักของคิตติน่ามันยังเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือของลินคอนและปอกกระสุนที่มือปืนยนไว้ข้างๆกับปืนไหลเฟินก่อนที่จะหลบหนีไปมันก็คงมีรอยนิ้วมือออขงลินคนค ซึ่งนั่นมันก็ถือเป็นหลักฐานที่สามารถมัดตัวลินคอนได้เป็นอย่างดีส่วนคิติน่าเธอก็ได้ถามกับดาวนี่ว่าเราเห็นไมเคิลหรือเปล่าดาวนี่จึงได้บอกกับคิติน่าว่าผมเห็นเขาเดินเข้าไปตอนที่ผมนั่นเดินออกมาในตอนนั้นคิติน่าเธอได้ขึ้นมาบนรถส่วนดาวนี่เขาก็ได้บอกกับคิติน่าว่าลินคอนต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมแต่ไมเคิลผมเสียใจด้วยนะคิติน่าผมรู้ว่าคุณยังไม่ทันที่ดาวนี่จะพูดจบคิติน่าเธอก็ได้หันมาบอกกับดาวนี่ว่าหุบปากแล้วขับไปซะตัดฉากมาที่ไมเคิล ไมเคิลกับบิงคอนพวกเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมและยังไม่ได้ออกจากจุดที่มือปืนใช้ซุ่มยิงในระหว่างที่ไมเคิลกำลังคิดหาทางออกก็ได้มีตำรวจนำกำลังเข้ามาระงับเหตุเป็นจำนวนหลายสิบนายแล้วตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบที่เท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ Prison Break แผร์รับแห่งคกนรกซีซั่นที่4 EP 19แหแม่ EP นี้สุดจะบรรยายนะครับพลิกไปพลิกมาแบบผักเลี่ยมกันสุดๆแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าลินคอนจะเป็นลูกเลี้ยงของคิตติน่าและไม่ใช่พี่น้องร่วมมมสเลืออออดขงไคคิิแในนนนนตี้ เขาก็ได้ถูกกิติิน่ากับดาวนี่วางแผนใส่ร้ายเป็นรอบที่2อ,อีกด้วยงานนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวรอติดตามกันในอีพีหน้าใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้ามาคุยด้วยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องมาแรงหนังและแอดมินมาอยองเนสหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ